านตอนประมาณ 6:40 เจ้าหน้าที่ส่วนน้ำเขาวอมาบอกว่าที่สายใหญ่แตกครับก็สายใหญ่แตกปุ๊บมันก็เห็นตามคลิปนั้นเลยคือแตกอย่างนั้นคือพวกพี่เห็นแค่นั้นครับพอเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกพี่ก็ไปถามลูกค้าไปแล้วก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีอะไรครับผมแล้วชาวบ้านข้างหลังเขาแจ้งมาว่าเฮ้ยน้ำท่วมสื่อน้ำปล่อยน้ำหรออะไรเงี้ยครับไอ้แล้วมันเป็นจังหวะว่าส่วนน้ำอ่ะจะติดพอดีอีก10นาทีครับผมก็แค่นั้นคือเมื่อวานนี้แค่นั้นพอเมื่อวานเนี้ยเราไปเคลียร์บ่อไปอะไรเสร็จแล้วเรานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เรายังต้องเปิดอีก1วันแล้วลูกค้าทักมาว่าจะมาใช้บริการเยอะมากคือมันเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเปิดใช่ไหมใช่ครับก็เลยขึ้นเพจว่าพรุ่งนี้ขอปิดให้บริการก่อนกำหนดแล้วเราก็ไปแจ้งใต้คอมเมนต์ว่าพอดีบ่อใหญ่เราแตกนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้สาเหตุจากอะไรเพราะตอนนั้นมันมืดแล้วคือเราเอะใจว่าบ่อเนี่ยก่อนจะมาถึงเราเนี่ยโรงงานเขาเทสเป็น10ครั้งเลยใช่ครับเพราะว่ามันใส่น้ำเยอะเขาเทสเป็น10ครั้งเป็นไปไม่ได้ที่มันจะแตกครับก็เลยไปดูอ๋อเป็นแผลถูกกรีดตรงใต้ตรงข้างบ่อแบบว่าข้างล่างอ่ะคือแผลถูกกรีดเหมือนมีของมีคมไปกรีดใช่ไหมครับใช่กรีดเลยพอกรีดเสร็จปุ๊บพวกพี่ก็มาดูกล้องวงจรปิดพอดูกล้องวงจรปิดแล้วทีนี้ก็เลยสังเกตอะไรนะไอ้ของเล่นสีชมพูอ่ะมันเป็นเป่าลมใช่ไหมครับผมถ้ามันยังมีลมอยู่อ่ะมันจะต้องไม่แฟบไม่แบนมันจะต้องพองอยู่ครับแต่เมื่อเช้าเอ๊ะทำไมมันแบนก็เลยให้สตาฟไปดูเขาบอกพี่ของเล่นก็โดนกรีดครับใช่เขาโดนกรีดทั้งคู่เราก็เลยรู้เลยว่าเราโดนแล้วครับเพราะว่าของพวกนี้มันจะอยู่ได้นานอยู่มันไม่มีทางที่จะมาเป็นอย่างนี้แน่สาเหตุที่พี่ลงคลิปส่วนน้ำอ่ะเพราะว่าเราโดนกระแสโจมตีครับว่าไหนบอกว่าจะปิด17เดินทางมาถึงแล้วเนี่ยเสียเวลามากเลยอุตส่าห์จะมาอุดหนุนมาถึงก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โดนชาวบ้านข้างหลังคล้ายๆแบบว่าเขาเดือดร้อนที่น้ำมันไหลไปอ่ะครับนั่นแหละเราก็เลยต้องมาโพสไว้ว่าคือมันไม่ใช่ความสับเพ่าหรืออะไรของเราครับมันมีเหตุการณ์อย่างนี้